ทำให้ร่างกายทรุดโทรมและทำให้เสียอนาคตและทำให้เกิดโรคภัยต่างๆได้ค่ะผลต่อครอบครัวพ่อแม่ผิดหวังเสียใจทำให้ตระกูลเสื่อมเสียผลต่อสังคมทำให้ก่ออาชญากรรมทำให้ขาดความสามัคคีและทำให้ประเทศชาติไม่มั่นคงค่ะทำโคมยาเสพติดให้โทษแต่ถ้าใครยังเสื่อมควรให้ฆ่าค่ะยาเสพติดให้โทษแต่ถ้าใครยังเสื่อมควรให้ฆ่าเหรอครูต้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเหลือเวลาสัก5นาที10นาทีนะลูกนะเดี๋ยวนะครับจะได้รายการเสนอทุกกลุ่มนะครับจะได้เป็นเสียงของทุกสื่อดังกลุ่มที่6นะครับ9นะครับเก้าลูกมาเหลือสามกลุ่มนะครับกลุ่มละสองนาทีก็หกนาทีพอดีกระชับเวลาแล้วลูกแม่เดินทางเข้าไวนะครับอ้าวจับเวลาไปนี่ฟังนะค่ะสวัสดีค่ะเรียนวิทยากรและคณะครูนะคะถ้าพวกเรามาจากกลุ่มที่9ค่ะวันนี้จะมานำเสนอนะคะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมีทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะคะ1ค่ะข้อคิดที่ได้จากการดูหนังสั้นค่ะทำให้รู้ถึงโทษของยาเสพติดนะคะว่ามีโทษที่รุนแรงนะคะทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมค่ะต่อไปค่ะทำให้รู้ว่าคนที่เราไว้ใจได้และรักเรามากที่สุดคือคนในครอบครัวนะคะต่อไปค่ะทำให้รู้ถึงความรักของคนในครอบครัวค่ะและสุดท้ายค่ะทำให้ทราบว่าครอบครัวคือสถาบันทางสังคมที่สำคัญที่สุดค่ะ2นะคะคุณคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้คนติดยาเสพติดค่ะ1เกิดจากปัญหาในครอบครัวนะคะครอบครัวแตกแยก2หลงเชื่อเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัวของตัวเองค่ะ3รู้เท่าไม่ถึงการนะคะและสุดท้ายค่ะเกิดจากความอยากรู้อยากลองมาจากตัวบุคคลค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคุณคิดว่ายาเสพติดให้โทษอย่างไรบ้าง1ค่ะต่อตัวเองทำให้ร่างกายทรุดโทรม2ทำให้เกิดอาการหลอนและสุดท้ายค่ะทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งอาจจะทำร้ายตัวเองจนถึงชีวิตได้นะคะ2ต่อครอบครัว1ทำให้ครอบครัวแตกแยก2อาจจะทำร้ายคนในครอบครัวได้และ3ทำให้ครอบครัวมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะ3ต่อสังคมนะคะ1ทำให้สังคมเสื่อมเสียเนื่องจากมีคนไม่ดีในสังคม2ทำให้สังคมมองเราไม่ดีนะคะอาจจะรังเกียจได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเกิดความรุนแรงในสังคมได้ค่ะอาจจะเกิดอาชญากรต่างๆได้โอเคค่ะข้าวโพดค่ะเร็วครับเร็วคำคุณนะครับเล่าไม่ใช่คำตอบแต่มันทำให้รู้คำถามครับนะครับต่อนะครับเที่ยวผิดเที่ยวที่คอคนแต่ถ้าที่ใจผิดคนพี่รักแน่จริงๆครับนี่นะเนื้อหาดีมากเลยนะที่จะมาตายตอนคมเลยนะเราไม่ใช่คำตอบแต่มันคือมันทำให้ลืมคำถามที่จะตายนะเห็นไหมโอเคปรบมือเลยครับไปอีกเดียวครับขอเวลาเหลือนิดเดียวเลยครับคุมก็ไปคุมสิยุบใช่ไหมครับคุมนะคุมสามครับอ่ะสองนาทีครับจับเวลาลูกเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นตัวแทนของครูที่สามฉันเป็นนักเรียนนักศึกษาดำเนินกิจกรรมข้อที่ได้จากนักเรียนค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อที่ได้จากนักศึกษาอยากจะติดให้โทษแก่ตัวเราและครอบครัวค่ะยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคมและยาเสพติดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาค่ะควรหันมาปรึกษาครอบครัวแทนนะคะส่วนข้อ2นะคะคุณคิดว่าสาเหตุใดทำให้คนติดยาเสพติดนะคะมีปัญหากับครอบครัวค่ะ
ติดนะคะ3คุณคิดว่ายาเสพติดให้โทษอย่างไรนะคะมี3ประเด็นค่ะ1ก่อนตัวเองนะคะตัวเองนี้ทำให้ได้ฟังนะลูกนะฟังนะทำให้เสียอนาคตของเราทำให้หายติดได้แล้วก็ต่อนะคะต่อครอบครัวทำให้ครอบครัวเสียใจทำให้ครอบครัวผิดหวังในอนาคตทำให้ครอบครัวแตกแยกกันได้ค่ะเกิดว่าสามต่อสังคมนะคะทำให้สังคมเสื่อมเสียทำให้สังคมวุ่นวายและยังทำให้สังคมขาดความสามัคคีกันด้วยค่ะคำคมที่ได้จากสามเรื่องนะคะยาเสพติดเป็นพิษต่อสังคมโอ้ช่วยกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดค่ะโอเครวมเลยครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่7ครับคือมาลูกเร็วแล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับ2นาทีลูกทันมากกว่าแล้วเป็นไรมีหรอพี่ยาลังคนนะคะพี่ชื่อฮารุค่ะเป็นตัวเดี๋ยวเป็นชื่ออะไรนะชื่อฮารุค่ะฮารุค่ะยี่บ้านชื่อหยังฮารุค่ะยี่บ้านชื่อสมชายครับพี่ก็เป็นตัวแทนจากของเขานะคะสมาชิกก็มีนะคะแต่ว่าเป็นตัวแทนค่ะนะคะลูกขยับขึ้นมาลูกผู้เห็นตัวซื้อติ๊กอยากพูดเลยยาพี่เลยยาพ่อหนูยายจ๋าดูหนังตั้งเมื่อกี้นะคะยาเสพติดไม่ช่วยปัญหาในทุกด้านนะคะแต่อาจแก้ไขปัญหาได้เพียงชั่ววูบค่ะแค่การทำให้ลืมปัญหาที่หนักใจนะคะก็สาเหตุที่ทำให้คนติดยานะคะก็แบบยกมาสามอย่างนะคะคือครอบครัวคนทั้งนำแล้วก็สภาพแวดล้อมครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวไม่อบอุ่นค่ะครอบครัวแตกแยกค่ะคนทั้งนำนะคะก็คือเพื่อนค่ะเพื่อนแบบนี้เขาไม่ได้เรียกเพื่อนไม่ดีนะคะแต่ว่าเรียกเพื่อนเลวค่ะคนที่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มีเด็กติดยาเป็นจำนวนมากค่ะยาเสพติดนะคะมีผลต่อหลายด้านค่ะแต่ยกมา3ตัวอย่างนะคะก็คือพี่เขาให้ยกมา3ตัวอย่างค่ะก็คือต่อตัวเองนะคะทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมค่ะปวดอนาคตค่ะอันนี้คือย่อยๆนะคะย่อยต่อครอบครัวค่ะครอบครัวทำให้ครอบครัวไม่อบอุ่นครอบครัวแตกแยกทำให้วงตระกูลอับอายเสื่อมเสียค่ะต่อสังคมนะคะทำให้ชาวต่างชาตินะคะมองสังคมไทยด้อยพัฒนาค่ะสังคมสำหรับพวกเรานะคะก็คือจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็แล้วแต่ถ้าใครมีหญิงแท้ก็ไม่สมจะเป็นอะไรเป็นได้ตามใจตนห้ามขอบคนวัดที่ใจใช่เพศเอ่ยค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะครับดีครับดีครับขอวางพลังคนรุ่นใหม่นะฮะคนเซนซ่าหรือว่าเรานะครับหนึ่งถ้าพี่บอกว่าพี่ปูนนะครับยกปันขอแล้วก็มองเบิ้ลเนื้อเบิ้ลแห้งเลยด้วยห้องสุดที่เขาแล้วจ้ะพี่ปูนตอบมากเลยนะโอ้ยดูนะไม่ได้พูดไรเขาแย่งหน้าดีกว่านะครับมีอะไรที่ตัดจะด่าพี่อยากเดียวโอ้ยเอา
าผมนักข่าวพี่ปิวไม่ได้เนี่ยท่านดิรู้สมบัติข้ามไปแล้ว